เรามาดูเพลงไมเนอร์เพนตาโทนิกนะครับเริ่มจากแพทเทิร์นที่1ครับ A minor pentatonic เริ่มตรงนี้ครับวางนิ้วแบบนี้ก็ได้ครับแพทเทิร์นที่1ครับต่อมาแพทเทิร์นที่2นะครับเราจะเริ่มที่นี่ครับ A เหมือนเดิม A minor pentatonic pattern 2ช้าๆอีกทีนะครับแพทเทิร์น2ความที่ A ตัวแฟต12เนี่ยครับจะเหมือนกับ A สายเปิดซึ่งเมื่อกี้ที่เราเล่นเนี่ยสังเกตมันอยู่แค่แฟต12หรือสายเปิดมันไม่ต้องถอยกลับนั้นเรามาเล่นตรงนี้ก็ได้ครับก็จะเปลี่ยนนิ้วนิดหน่อยครับจากของเดิมเป็นชี้กับก้อยจะเป็นสายเปิดกับนิ้วนางครับเป็นตามนี้ครับ A minor pentatonic pattern 2เทิร์น3นะครับจะนิ้วก้อยอยู่ที่โน้ต A สาย6ครับเพราะเราเล่น A minor pentatonic แพทเทิร์นที่3นะครับไปครับช้าๆครับโน้ต A มีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ถ้าใช้นิ้วก้อยอาจจะลำบากเกิน
ถ้าเป็นผมถนัดใช้นิ้วชี้กับนางมากกว่าครับเป็นอย่างนี้ครับต่อไป A minor pentatonic pattern ที่4นะครับตามนี้ครับช้าๆครับตำแหน่งหนึ่งนะครับข้างในโน้ต A สาย6A minor pattern ที่5นะครับเริ่มจากรูทสาย4ครับเป็นตามนี้ครับช้าๆครับ